สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่ช่วงรายการสุดสด,ดากับ VOA ไทยรายการสบายๆในช่วงวันหยุดนะครับออกาการสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับการออกาการประจำวันที่13กรกฎาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพราชเฉลิมมงคลและผมเยี่ยมยุทธ,ธิชายาที่จะนาข่าวและเรื่องราวน่าสนใจมาเล่าให้ฟังแบบสบายๆในวันนี้กันครับและประเด็นข่าวและสาระต่างที่น่าสนใจมีดังนี้ครับ ไบเดนแถลงข่าวย้ำไม่ถอนตัวเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐสมาชิกนาโตกระชับสัมพันธ์ชาติอินโดแปซิฟิกขณะที่จีนเผยปฏิบัติการซ้อมรบร่วมกับรัสเซียเริ่มต้นขึ้นแล้วดูความเคลื่อนไหวของเยอรมน,นีหลังมีข่าวรัสเซียวางแผนสังหารซี o โอบริษัทผลิตอาบุธครับมาดูประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างน,นะครับธนาคาร HSBC ปร,รับขึ้นค่าการ GDP เวียดนามครับ ช่วงท้ายครับวิวาหรูลูกชายเศรษฐีอันดับหนึ่งของเอเชียสะท้อนภาพมุมกลับสังคมของอินเดียอย่างไรทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสุดสัปดาหกับ v o a ไทยครับในช่วงต้นของรายการก็มาติดตามประเด็นข่าวสารหนักๆน,นะครับโดยเฉพาะประเด็นของการเมืองสหรัฐที่เราก็ติดตามมาโดยตลอดเป็นเรื่องของประธานาธิบดีโจบไบเดนนะครับ ครับพวกเราก็จับตามองกันมาตั้งแต่การรายงานข่าวเมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงที่รายงานข่าวการถแถลงข่าวเสร็จสิ้นเนี่ยเราก็นําเรื่องนี้มานําเสนอครับในการถแถลงข่าวแบบเดี่ยวต่อหน้าสื่อซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นนักนะครับก็ประธานที่ปรดีษโจไบเดนแห่งสหรัฐใช้เวทีมันเพืบบ่อสะบัดีตอกย้ําจุดยืนนโยบายรวมถึงยืนยันว่าพร้อมบริหารประเทศอีก4ปีครับ ประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันระบุว่าได้เข้ารับการทดสอบด้านสมองอย่างเข้มข้นมาแล้ว3ามครั้งโดยครั้งล่าสุดครับคุณพภรัตเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบัเดนระบุด้วยว่าพวกเขาซึ่งหมายถึงผู้ทําการทดสอบนะครับบอกว่าผมอยู่ในสภาพดีและกล่าวด้วยว่าจะเข้ารับการทดสอบอีกหากแพทย์ประจําตัว มีความเห็นว่าต้องทำครับโดยไบเดนที่ปัจจุบันนี้มีอายุ81ปีครับกล่าวว่าการมีอายุสร้างข้อคิดขึ้นมาได้นิดหน่อยและย้ำว่าเขายังสามารถรับมือกับความเครียดในภาระงานบริหารประเทศไปได้อีกหนึ่งวาระครับซึ่งเรื่องของอายุอนามของไบเดนก็เป็นเรื่องที่หลายคนแสดงความกังวลน,นะครับว่าจะสามารถลงแข่งขันเลือกตั้งกับโดนัลด์ทรัมป์ได้หรือไม่รวมถึงถากได้รับเลือกตั้งเนี่ยจะบริหารประเทศต่อไปได้อีกส<ช>ี่ปีหรือเปล่านะครับ น,นี่ครับไบเดนกล่าวว่าข้อที่จริงที่ว่าก็คือว่าผมคิดว่าผมคือคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะแข่งขันเป็นประธานธิบดีครับผมเอาชนะเขาซึ่งหมายถึงทรัมป์ได้ครั้งหนึ่งและจะชนะเขาอีกครั้งครับ ในการแถลงข่าวแบบเดียวต่อหน้าสื่อมวลชนหลายสิบคนครับไบเดนพูดถึงความสําเร็จที่ผ่านมาในแง่การรับมือวิกฤตเศรษฐกิจและกิจการต่างประเทศแต่สิ่งที่จะยังเป็นที่พูดถึงในสื่อหลังการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ครับคือการรับมือกับวิกฤตการณภายในพักสืบเนื่องจากการลงแข่งขันทางการเมืองของเขาครับ และตอบคาถามว่าไบเดนจะยังคงลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่หากมีข้อมูลว่ารองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสมีโอกาสเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากพ,กพรรครพดีกัรนได้มากกว่าตัวเขาไบเดนตอบว่าจะสู้ต่อไปจนกว่าที่ปรึกษาจะบอกว่าเขาไม่มีทางชนะแล้วก็พูดด้วยน้ําเสียงแบบกระซิบกระซาบครับท่านใดได้ดูเมื่อบานก็จะมีช่วงจังหวะที่พูดจาด้วยเสียงกระซิบกระซาบพูดว่าไม่มีโพที่ไหนบอกแบบนั้นครับ ด้านความเห็นของนักวิเคราะห์นะครับวิลเลียมแกลสตันผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบร o คิง g s Institution ที่เคยเป็นรองผู้ช่วยด้านนโยบายในประเทศของประธานาธิบดีบิลคลินตันให้ความเห็นกับ VOA ว่าการถแถลงข่าวนี้ถือเป็นวันที่ดีที่สุดของไบเดนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาครับ,รบแต่ก็ตอบไม่ได้ว่าการที่ทำได้ดีขนาดนี้จะสามารถเปลี่ยนกระแสรแรงกดดันที่เผชิญอยู่มากน้อยขนาดไหนครับ อีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับในการแถลงข่าวเมื่อวานนะครับกินเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงทุกคนสามารถสังเกตได้ว่าไบเดนมีอาการพูดผิดอยู่ไม่กี่ครั้งนะครับ,รบตัวอย่างก็คือการพูดถึงรองประธานาธิบดีแฮร์ริสคือคำว่าแฮร์ริสแต่เรียกเป็นรองประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก่อนจะพูดว่าเขาเลือกอดีตวุฒิสมาชิกรัฐแคลิฟอร์เนียผู้นี้มาเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งรองผู้นำสูงสุดก็เพราะว่าเธอ พร้อมที่จะขึ้นมาทํางานในฐานะประธานาธิบดีก็จะไป,ไปตามลําดับโครงสร้างการบริหารงานประเทศของสหรัฐนะครับ,รบอีกช่วงหนึ่งที่ประธานาธิบดีไบเดนพูดผิดนะครับคือจุดที่บอกว่าผมรับคําแนะนํามาจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งจริงๆแล้วไบเดนเนี่ยจะสื่อถึงประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมนะครับเพราะว่า ในสหรัฐเนี่ยตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้นเป็นตำแหน่งควบคู่กับประธานาธิบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือไม่เรียกซ้ำกับตัวเองหมายถึงว่าผู้นำทางทหารแต่ตำแหน่งบปคนละตำแหน่งนะครับในด้านเสียงเรียกร้องให้อบเดนถอนตัวจากการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีภายในพรรคเดโมแครตเองนี่ก็ ขยายตัวไปอย่างน้อยเป็น16คนแล้วนะคุณเยี่มยุทธในหมู่สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นหลักนะครับไม่เพียงเท่านั้นก็มีรายงานเกี่ยวกับดาราดังที่มีบทบาทในการช่วยระดมทุนให้พรรคเดมโมแครตแล้วก็ให้ตัวไบเดนเนี่ยอย่างเช่นจอชครูนีก็เพิ่งเขียนบทความเห็นความเห็นนะฮะเป็นออฟเอ็ดลงในสื่อ หนังสือพิมพ์ The New York Times ซึ่งก็เรียกร้องให้ไบเดนถอนตัวเช่นกันทีนี้ประเด็นความพร้อมทั้งทางกายแล้วทางไหวพริป,ปฏิภานของไบเดนเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่สมาชิกภายในพรรคเดมโมแครตที่ค่อนข้างกังวลรวมทั้งผู้สนับสนุนด้วยก็ทั้งหมดมาจากเรื่องการโต้อภิปรายหรือดีเบตครั้งแรกกับโดนัลด์ทรัมที่เป็นคู่แข่งเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะครับสำหรับการถแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิน่นหลังจากเสร็จสิ้นลงจิมฮิม สมาชิกสภาคองเกรสจากรัฐวิสรัฐคอนเนติคัตนะครับสังกัพกดพรรคเดโมแครตก็แถลงการว่า,าการเลือกตั้งปี2024ที่จะกำหนดอนาคตประชาธิปไตยของประเทศนั้นพรรคเดโมแครตจะต้องส่งตัวแทนที่แข็งแกร่งที่สุดไปสู้กับทรัมป์และเขาก็บอกว่า ผมไม่เชื่อต่อไปว่าคนคนนั้นคือไบเดนครับหลังให้มีแถลงล่าวดังกล่าวแถลงการดังกลา่ลกลา,วกลาวมานะครับสกอตต์ปีเตอร์ซึ่งเป็นสมาชิกสภาคอนเกรสพรรคเดโมคแครตเหมือนการจากวัดแคลิฟอร์เนียก็เป็นคนที่ออกมาเรียกร้องให้ไบเดนถอนตัวจากการลงชิงตำแหน่งกาอี้ผู้นำในปีนี้ครับสกอตต์ไซมอนผู้ดำเนินรายการ NPR Weekend Edition ก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับขณะที่ไบเดนกำลังแถลงข่าวอยู่ระบุว่าปัญหาอยู่ที่ตรงนี้ แม้ว่าการพูดผิดของไบเดนจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นที่เข้าใจได้แต่ผู้คนก็กำลังรับฟังอยู่นะครับและเผลอเอาจจะจดจำนวนเอาไว้ด้วยแน่นอนว่าอะไรที่เคยถูกปล่อยไปและเข้าใจได้นั้นตอนนี้ถูกได้ยินในแบบที่แตกต่างออกไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องดูต่อไปว่าแรงกดดันที่ว่าที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลยังไงต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีไบเดนหรือเปล่านะครับแต่ว่าณนะจุดนี้ก็ยืนยันว่าจะสู้ต่อไปนะครับครับ ปถึงประเด็นหนึ่งก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปในสหรัฐ,รรฐเองใน,นี่คันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวอของบรเด็ทที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่คร,ครับคือการประชุมสุดยอดผู้นําชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตที่จัดขึ้นมาเป็นเวลา3วันและสิ้นสุดเปนในวันพฤหัสบ,บดีที่กรุงวอชิงตันสหรัฐครับและในวันสุดท้ายนั้นก็มีการหารือระหว่างชาติสมาชิกนาโตกับประเทศที่เป็นหุ้นส่วนสําคัญในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยครับ ประเทศสมาชิกนาโตได้ประชุมกับผู้นำของออสเตรเลียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้เพื่อหารือการพัฒนาแผนและยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามในภูมิภาคแปซิฟิกที่รวมไปถึงการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและวัตถุดิบจากจีนไปยังรัสเซียเพื่อทดแทนความสูญเสียจากการสู้รบกับยูเครนครับ เจ้าหน้าที่ของสหรัฐระบุว่าการมาร่วมประชุมของชาติหุ้นส่วนจากอินโดแปซิฟิกนั้นส่งสัญญาณไปยังจีนว่าพันธมิตรประชาธิปไตยจะยืนหยัดเพื่อหลักนิติรัฐโดยเจสันอิสราเอลผู้อานวยการอาวุโสดา้านนโยบายกลาโหมสภาความมั่นคงของชาติสหรัฐกล่าวกับวิเอว่านาโตรับรู้ว่าภัยคุกคามจากอินโดแปซิฟิก ไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีอันนี้คือชื่อเต็มของเกาหลีเหนือนะครับ,รบหรือสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สนับสนุนรัสเซียในการลุกรานยูเครนคือสิ่งที่พวกเรานั้นหลบเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้ครับถแถลงการที่ชาติสมาชิกนาโต้ NATO, ลงนามร่วมกันนั้นเรียกจีนว่าเป็นผู้ส่งเสริมที่เด็ดเดี่ยวของสงครามรัสเซียในยูเครนและเรียกร้องให้จีนเลิกสนับสนุนรัฐบาลกรุงม,มอสโกรครับ แถลงการระบุว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่สามารถสนับสนุนสงครามที่ใหญ่ที่สุดในช่วงประวัติศาสตร์สั้นๆนี้ของยุโรปโดยไม่ได้รับผลกระทบด้านลบต่อผลประโยชน์และชื่อเสียงของตนไม่เพียงเท่านั้นกลุ่มพันธมิตรทางทหารกลุ่มนี้ยังแสดงความกังวลถึงแสนยานุภาพของจีนในแง่ของแสนยานุภาพทางอากาศและคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ด้วยครับ เลขาธิการใหญ่ของนาโต้ครับเยนสโตเทนเบิร์กกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าการที่จีนสนับสนุนวัสดุที่สามารถใช้ได้ทั้งในด้านพลเรือนและด้านการผลิตอาวุธให้แก่รัสเซียหรือภาษาอังกฤษก็คือ dual-use material นะครับทำให้รัสเซียเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของยุโรปและนาโต้มากขึ้นนะครับโดยสโตเทนเบิร์กตอบคาถาม VOA ที่ถามว่าโอยแทงเกี่ยวกับจีนนั้นจะมีน้ําหนักมากพอในการป้องปรามจีนจากการไปสนับสนุนรัสเซียหรือไม่ครับ โซเทนเบิร์กตอบว่าเป็นสิ่งที่ออกมาในคําประกาศเนี่ยเป็นข้อความที่หนักที่สุดที่พันธมิตรนาโต้เคยส่งถึงจีนครับในกรณีการช่วยเหลือรัสเซียในการสู้รบกับยูเครนครับอย่างไรก็ดีครับมีชาติสมาชิกนาโตอย่างฮังการีที่ออกมาแสดงความกังวลว่าถแถลงการที่ออกมานั้นอาจทําให้นาโต้ถูกมองว่ามีจุดยืนต่อต้านจีนนะครับเปตเตอร์ซิยาโทร,รัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีกล่าวว่านาโตเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงเราทําให้มันเป็นกลุ่มก้อนของการต่อต้านจีนไม่ได้ครับ ค,ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับแบรดลีย์โบเมนผู้อำนวยการอาบุโสจาก Foundation for Defense Democracy Center on Military and Political Power กล่าวว่าการเรียกร้องไปยังจีนนั้นเป็นสิ่งที่นาโต้ควรทำนานแล้วครับโบเมนกล่าวว่าชาวยุโรปกำลังตายในยุโรปในสงครามการลุกรานจากเครมลินด้วยการสนับสนุนของอิหร่านเกาหลีเหนือและจีน ด้านจีนก็ยืนกรานก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าไม่ได้ให้การสนับสนุนทางการทหารแก่รัสเซียแม้ว่าจะยังคงมีความสําคัญทางการค้าที่เข้มแข็งกับรัสเซียก็ตามโดยเมื่อบันจันท์ที่ผ่านมาหลินเจี้ยนโคศกของกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวหาว่านาโต้นั้นข้ามเส้นเขตแดนขยายอาณัตของตนเองอเอื้อมมือไปเกินพื้นที่ซึ่งต้องป้องกันและโหมกระพือการ,รเผชิญหน้าครับนพรัตน์ครับ,น,รรบนั่นก็เป็นเรื่องของประเด็นความมั่นคงที่ทางจีนก็พยายามกล่าวหาว่าทางกลุ่ม นาโต้พยายามจะขยายอิทธิพลมาทางฝั่งเอเชียที่ตัวเองก็เป็นถือว่าเป็นมห,มหนามาจฝั่งนั้นอยู่นะครับซึ่งก็นํามาสู่ประเด็นข่าวถัดไปเป็นเรื่องที่จีๆอาจจะสะท้อนภาพความกังวลของกลุ่มนาโต้ก็ได้เพราะว่าทางการจีนเปิดเผยในวันศุกร์ครับว่าได้เริ่มร่วมซ้อมรบกับรัสเซียบริเวณชายฝั่งทางใต้ของประเทศแล้วโดยคําประกาศนี้ก็อย่างที่เราเพิ่งรายงานไป,ไปเกิดขึ้นสดาเดียวกับที่มีการประชุมของผู้แทนกลุ่มนาโตนี่เองนะครับ ในการประชุมนาโต้ที่กรุงวอชิงตันก็มีญี่ปุ่นซึ่งก็เข้ามาร่วมประชุมในฐานะประเทศคุ้นส่วนก็ออกคำเตือนถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นหลังจากฟั่งรัฐบาลกรุงปักกิ่งและมอสโกมากระชับความสัมพันธ์กันอีกกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวครับว่ากองทัพมอสโกและปักกิ่งได้เริ่มการซ้อมรบที่เรียกว่า joint sea 2 w e n t y twenty ในช่วงต้นเดือนกนรกฎาคมซึ่งจะดําเนินต่อไปจนถึงกลางเดือนนะครับ การซ้อมรบร่วมกันนี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าน้ำและหน้า,นานฟ้าใกล้เมืองจานเจียงในมณฑลกวางตุ้งทางใต้ของจีนครับกระทรวงการทหารจีนกล่าวด้วยว่าการซ้อมรบนี้มีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นและศักยภาพของทั้งสองฝ่ายในการทํางานร่วมกันเรื่องภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเลและรักษาความมั่นคงและสันติภาพของภูมิภาค ฝ่ายจีนก็เสริมด้วยนะครับว่าปฏิบัติการนี้จะสร้างความลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้กับความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนยุทธ,ธศาสตร์ที่ครอบคลุมของจีนและรัสเซียในยุคสมัยใหม่ด้วยอย่างที่บอกไปและที่คุณเยี่ยมยุทธเพิ่งสรุปไปนะครับการประชุมของสมาชิกกลุ่มนาโตที่เพิ่งจบลงในกรุงวอชิงตันก็เป็นช่วงที่มีการเสนอและแสดงท่าทีสนับสนุนยูเครนเพื่อต้านการลุกรานงของรัสเซียอยู่ทีนี้าการที่มีจีนมา อยู่ในภาพรวมด้วยเนี่ยก็เพราะว่าในช่วงหลายปีผ่านมาจีนและรัสเซียกระชับความสําคัญความสัมพันธ์กันมากขึ้นน,นะครับโดยประกาศว่ามิตรภาพทั้งสองเนี่ยของทั้งสองคนเนี่ยเป็นแบบไม่มีขีดจํากัดตั้งแต่ก่อนการลุกรานยูเครนและทั้งสองก็ยังมีความเป็นสัมความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นมิตรกับนาโต้ด้วยในการถแถลงการของนาโต้ที่วันพุธก่อนหน้าจะมีการปิดประชุมนะครับก็อย่างที่คุณเยี่ยมยุทธพูดไปครับเรียกจีนว่าเป็นผู้ส่งเสริมอย่าง เด็ดขาดสำหรับการลุกรานยูเคร์ของรัสเซียผ่านการค้าที่ส่วนหนึ่งก็เอื้อประโยชน์ให้กับอุตสาหก,กรรมกลาวของของรัสเซียด้วยนะครับรัฐบาลปักกิ่งก็ตอบโต้คำกล่าวอัหานนี้ของนาโต้บอกว่า ลนนาโต้กำลังยุโยงให้เกิดการเผชิญหน้ากันและจีนก็พยายามย้ำว่าตัวเองไม่ใช่คู่ขัดแย้งในความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในสงครามในยูเครนด้วยนอกจากปฏิบัติการร่วมกับรัสเซียแล้วนะครับจีนยังร่วมซ้อมรบกับประเทศเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียด้วยแต่ด้านหนึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นก็เปิดเผยในวันศุกว่า การร่วมซ้อมรบระหว่างจีนและรัสเซียใกล้กับพรมแดนญี่ปุ่นนั้นสร้างความกังวลอย่างยิ่งจากมุมมองด้านความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลกรุงโตเกียวเองครับก็ยังเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามต่อไปนะครับภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความขัดแย้งกันในระดับมหาอำนาจว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวทั้งหมดของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ v i a t h a i .com แล้วก็อย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram แล้วก็ XVA Thai และ Subscribe YouTube v a Thai รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VVA Thai นะครับ ขณะนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับเรานะครับทีมงาน VOA ในรายการสุดสัปด,ด,ดาห์กับ VOA ไทยนะครับช่วงนี้จะมาดูเรื่องของภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปด,ดาห์กันนะครับวันนี้ก็เขียวยกแผงใน,ใ,นในส่วนของการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์ก็บวกไป247จุดนะครับหรือว่า0.6%ปิดที่เลขสวยมากนะครับ40,000จุด 90. ในขณะที่ S&P บวก30จุดหรือว่า รร 30, 30ประมาณครึ่งเเซน็นก่อนจะปิดที่5,615จุด N a ส DA กก็เพิ่มขึ้นเช่นกันครับ115จุดหรือว่า0.6เและปิดที่18,398จุดส่วนราคาทองคำใใวันนี้มีการซื้อขายลดลงแทนครับลดไป0.24ซที่2,416ดอลลาร์ต่อออนส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์ก็แลกได้36บา10สตางเงินบาทก็แข็ง,ข,งขึ้นเรื่อยๆนะครับ จากเรื่องของอตลาดหุ้นมาดูะจะบอกเป็นข่าวภูมิศาสตร์กึง่งธุรกิจเพราะมันมเกี่ยวพันกันเนาะครับใช่ครับเป็นเรื่องที่ก็มีความพัวพันกันนะครับทั้งเรื่องของธุรกิจการค้าขายอาวุธไปจนถึงเ,เรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับเมื่อรัฐบาลกรุงเบอร์ลินกล่าวว่าจะไม่วันเกรงต่อการข่มขู่ของรัสเซียหลังทราบร,รายงานแผนรอบสังหารซ e อของบริษัทผลิตอาวุธสัญชาติเยอรมันชื่อดังไรนเมทัลครับ สื่อ CNN และนิวยอร์กไทม์รายงานวันพฤหัสบ,บดีโดยอ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐว่ารัสเซียนั้นมีแผนที่จะปลิดชีพอาร์มินแปปพเพอร์เกอร์ซีอโอของไรน์เมทัลซึ่งผลิตกระสุนปืนใหญ่และยานพาหนะทางทหารส่งให้ยูเครนครับ CNN รายงานว่าแผนรอบสังหารนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการปลิดชีพผู้บริหารหลายคนในธุรกิจอาวุธทั่วยุโรปเนื่องจากบุคคลเหล่านั้นมีส่วนสนับสนุนยูเครนในการทำสงคราม โดยสื่อแห่งนี้รายงานว่ารัฐบาลวอชิงตันแจ้งให้ทางการเบอร์ลินทราบแล้วและหน่วยงานของเยอรมน,นีสามารถช่วยคุมกันแปเพ์เกอร์ไว้ได้ครับครบด้านแนนซี่เฟเซอร์รัฐมนตรีกิจการภายในของเยอรมน,นีก็กล่าวว่าเราจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเราถูกค่มคู่โดยรัสเซียและจะยังคงทำทุกอย่างเพื่อปกป้องภัยคุกคามของรัสเซียในเยอรมน,นีครับ ทางนี้รายเมทัลคือบริษัทอันดับต้นๆของโลกที่ผลิตกระสุนปืนใหญ่และก็กระสุนรถถังนะครับโดยทางบริษัทยังไม่ได้ยืนยันความถูกต้องของรายงานที่เกี่ยวข้องกับแผนรอบสังหารนี้แต่กล่าวในแถลงการว่ามีการดําเนินมาตรการที่จําเป็นตลอดมาในเรื่องของความปลอดภัยและปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอยู่เป็นประจำครับครับก็ถือว่าเป็นวาฒการของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ขยายมาในส่วนของธุรกิจอย่าง ไม่คาดมาก่อนนะฮะว่าจะมีไปถึงข่าวคราวการพยายามลอบสังหารผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาวุธทีนี้เกิดอะไรขึ้นกับทางรัฐบาลมอสโกบ้างเขาก็ออกมาปฏิเสธรายงานนี้นะครับโดยบอกว่ารายงานออกมาเนี่ยเป็นข่าวเท็จครับคุณยิมยุทธบเขาบอกว่ารายงานเนี่ยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อทั้งระบุด้วยว่าฝ่ายตนเนี่ยไม่ได้ความสําคัญกับข้อมูลข่าวปลอมดังกล่าวก็เป็นคําที่เขาใช้กันนะข่าวปลอมช่วงนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเจ้าที่ของเยอรมนี จับกลุ่มบุคคล2รายทั้งคู่นะครับบอกว่าถือสองสัญชาติคือเยอรมันกับรัสเซียนะครับในข้อหาวางแผนโจมตีเพื่อสร้างความปั่นป่วนให้กับสถานที่ทางทหารของสหรัฐในความพยายามบั่นทอนความช่วยเหลือทางการอาวุธสหรับยูเครนนะครับรัฐบาลกรุงเบอร์ลินก็ยังได้กล่าวหารัสเซียว่าได้สังหารชาวจอร์เจียเชื้อสายเชเชนที่ลี้ภัยมาอยู่ที่เมืองหลวงของเยอรมนีด้วย โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในที่แจ้งครับในที่สาธารณะคือสวนสาธารณะที่ชื่อเทียร์การ์เทนเมื่อ5ปีก่อนมีรายงานรายละเอียดของมือสังหารที่ว่าชื่อวาคิมคราซิคอฟครับเขาบอกว่ากำลังต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตและสารตัดสินว่ารัเสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังการก่อวินาศกรรมโดยรัฐในครั้งนั้นแน่นอนครับทางเครมลินก็ออกมาบอกว่า ข้อกล่าหานี้เกิดจากความเกลียดกลัวรัเสเซียนี้เองครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของเยอรมนีมาร์โกบุชมัน,น Marco man, บอกว่าคดีฆาตกรรมเทียร์กาเท่นเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่ารัเสเซียไม่ขัดข้องกับความพยายามลอบสังหารที่นี่เราให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับรายงานเกี่ยวกับแผนลอบสังหารอื่นๆอันนี้เป็นคําพูดของบุชมันนะครับเขายัางบอกได้ว่าอันนี้โค้ดอีกทีหนึ่ง กองกำลังความมั่นคงของเราเตรียมพร้อมอย่างดีรัสเซียต้องการตัดกําลังเราแต่จะไม่ประสบความสําเร็จเราสามารถป้องกันตัวเราเองได้ที่สหรัฐครับสื่อวอชิงตันโพสต์ก็เสนอรายงานข่าวในสัปดาห์นี้โดยอ้างอิงเอกสารของรัฐบาลเครมลินที่เขาบอกว่าได้มาจากหน่วยข่าวกรองยุโรปที่ระบุว่ารัสเซียพยายามหาทางอย่างกว้างขวางที่จะจ้างคนให้ก่อปฏิบัติการบันทอนฝ่ายตรงข้ามเช่น ศึกษาโปรไฟล์บน Facebook ของคนกว่า1,200คนที่เชื่อว่าทำงานอยู่ที่โรงงานขนาดใหญ่2แห่งนเรมนีของบริษัท o r b i s บและบริษัท BASF พร้อมกับแผนยุยงให้ก่อเหตุปั่นป่วนด้วยทางรัฐบาลเครมลินกล่าวหาว่าข้อกล่าวหาของรัสเซียข้อกล่าวหาวารัสเซียพยายามหาทางบั่นทอนฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นแค่การ กระพือความเกลียดกลัวรัสเซียอันนี้ตามข้อมูลของ Watch ด o d Post นะครับในส่วนของบริษัทไ e Metal ที่เรารายงานมาก่อนหน้านี้มูลค่าบริษัทก็พุ่งขึ้นเช่นเดียวกับความเป็นที่รู้จักของอามิน แบปเพอร์เกอร์ผู้ทำหน้าที่ CEO หลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนครับแบปเพอร์เกอร์ก็มักสนับสนุนให้สม,มุดไปช่วยยูเครนและได้ร้องฐบาลเยอรมน,นีเพิ่มค่าจ่ายด้านกลาโหมด้วยเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วบริษัทไร n m เม a l ลตั้งกิจการร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจยูเครนเพื่อผลิตและก็ซ่อมบำรุงรถถังในยูเครนด้วยต่อมาอดีต นายกรัฐมนตรีดิมิทรีเมตเวเดฟของรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินกล่าวว่ารัสเซียเนี่ยจะตอบโต้ด้วยการโจมตีสถานที่ของบริษัทไร m e เมทัลในยูเครนด้วยส่วนตัวของแป๊บเพอร์เกอร์นะครับก็ประสบเหตุการณ์ไม่ปกติ เมื่อสวนในบ้านของเขาเกิดเพลิงไหม้ในปีนี้ mm hmm. ซึ่งแทบลอยที่ชื่อบ u ล l ์รายงานว่าเป็นฝีมือของกลุ่มซ้ายจัดครับไม่ว่าเมื่อใดที่เขาปรากฏตัวขึ้นนะครับซีอผู้นี้ก็จะมีเจ้าที่บริการเคียงข้างเสมอจนสื่อ financial Times ของอังกฤษกล่าวว่าระดับการรักษาความปลอดภัยของซีอผู้นี้เทียบเท่าได้กับนายกรัฐมนตรีโอลาฟชกของเยอรมนีเลย mm hmm. ทีเดียวนะครับนั่นความสำคัญของแป๊บเพอร์เกอร์มากแค่ไหน ภาพมันอาจจะฟ้องขึ้นมาได้นะครับ,รบก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีการขยายการสืบสวนหรือว่ามีข่าวเกี่ยวกับความพยายามในการจะบอกอะไรดีอ่ะตัดกำลังการช่วยยูเครนอย่างที่ถูกกล่าวห,หากันหรือเปล่าอย่างไรถ้าเรามีข่าวาวเพิ่มเติมก็จะนำมาเสนอทุกท่านตามกันนะครับ อามาดูข่าวเศรษฐกิจอีกประเด็นหนึ่งใกล้บ้านเรามากเวียดนามคุณยมยุทธเพราะว่าธนาคาร HSBC นะครับเปิดเผยได้มาสุสุว่าได้ปรับขึ้นคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านเราเวียดนามเนี่ยให้มาอยู่ที่หกจุดูนเปอร์เซ็นในปีนี้แล้วการปรับนี้เกิดขึ้นหลังจากที่การขขายตัวของ GDP หรือว่าสัตยาอีกเต็มๆนะครับผลิตภัณฑ์รวมในประเทศของเวียดนามเนี่ยออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ในไตรามาสที่สองครับ HSBC ระบุในรายงานด้วยว่าการฟื้นตัวเริ่มที่จะส่งสัญญาณถึงการขยายผลออกไปแล้วอย่างไรก็ตามครับธนาคารแห่งนี้ระบุว่าเงินเฟอ้อก็ยังคงเป็นปัจจัยที่น่ากังวลแต่ต้องบอกว่าเหมือนกันทั่วโลกนะครับเพราะเงินเฟอ้อเนี่ยถึงทีมีการอ่อนบ้างก็อยู่ระดับสูงพอสมควรอย่างเช่นในเวียดนามครับรายงานข่าวบอกว่าหมูเนี่ยแพงขึ้น แต่ว่าผลเขาก็มีเหตุผลว่าเป็นผลมาจากเรื่องของการระบาดของไข้หวัดหมูทําให้เงินเฟ้อสูงขึ้นในเดือนมิถุนายนหากเทียบกับปีก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพัฒนาการด้านบวกของเพื่อนบ้านซึ่งเราหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ขยายตัวเยอะๆอย่างนี้บ้างในอนาคตอัในใกล้นี้นะครับใช่ครับผมก็ข่าวเรื่องเศรษฐกิจที่ผ่านไปนะครับก็จะเป็นต่อไปจะเป็นเรื่องราวจะบอกว่าเป็นข่าวบันเทิงก็ไม่ใช่ข่าวสังคมก็ ไม่ใช่แต่ว่าผมคิดว่ายำๆรวมกันแล้วกันในใ<ช>ข่าวสุดท้ายนี้นใช่ครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่นครมุมไบประเทศอินเดียครับเมื่อคนดังทั่วโลกเดินทางไปยังนครมุมไบเพื่อร่วมงานมงคลสมรสของบุตรชายของมูเกตอัมบานีมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียในวันศุกร์นี้ครับ,รบที่ ไม่รู้ว่าใช้คําว่าหรูหราเท่าไหร่ถึงจะสมกับสเกลลาักยกกลังสิก็ยังไปไม่ถูกครับใช่ครับความหรูหรารุ่มรวยของงานนี่นะครับก็เรียกทั้งเสียงชื่นชมรวมถึงข้อขรหาหรือคําถามที่สะท้อนถึงสังคมอินเดียที่มีความไม่เท่าเทียมสูงนะครับครับในภาพบางส่วนของงานวิวาระหว่างอนันต์อัมบานีครับถ้าเพืติดตามเราจะเห็นนะครับเป็นเจ้าบ่าวที่ใส่เสื้อสไตล์อินเดียสีทองผมยาวก็เป็น อันนัอัมบานีเป็นบุตรชายของมูเกสอัมบานีนะครับก็ร่วมพิธีวิวากกับราดิก้าเมอร์ชันแฟนสาวที่คบกันมายาวนานครับซึ่งภาพเหล่านี้ก็ถูกเผยแพร่ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท Reliance ที่เป็นบริษัทมูลค่า260,000ล้านดอลลาร์ของอัมบานีนะครับรวมถึงดาราบริบูดแล้วก็ที่มีสื่อมวลชนอินเดียรายงานกันด้วยครับท่านที่ดู ถ้าทัพส่ขอ,อ,อ,องเราอยู่เนี่ยจะเห็นว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับจำนวนมากที่มาเข้าร่วมงานนะฮะครับ,รบถ้าชื่อที่พูดไปแล้วอาจจะนึกออกเลยนะครับก็จะมีอย่างเช่นดาราชื่อดังคิมคาเดเชียนนะครับผู้มีชื่อเสียงเจ้าของเทรนด์ต่างๆเรดี้ดทีวีนะครับมีสินค้าอีกหลายชนิดนะครับที่เขาเป็น ผลิตออกมานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนักมวยชื่อดังไมค์ไทสันนะครับอดีตนายกอังกฤษ2คนเลยนะครับทัางโทนี่แร์และบอริสจอนสันครับที่มาร่วมพิธีมงคลสมรสในครั้งนี้ในวันศุกร์ด้วยครับก่อนจะมีการเลี้ยงฉลองรับรองต่อไปอีก3วันครับอันนี้ตามประเพณีของคนอินเดียนะครับแต่งกันหลายวันอันนี้ก็มีภาพของโทนี่แร์กับภรรยานะครับมงผ่านแทบจําไม่ได้แต่ก็คือยังคงมากผู้นําอดีตผู้นำอังกฤษได้อย่างดีนะครับ ก่อนเข้ารายการเราพูดว่ามีจอร์ซีนาด้วยใช่ไหมครับใช่ไม่เกียมีภาพขนฮะครับอ๋อ,อครับโดยผู้บริหารเรือไรอนรายหนึ่งนะครับที่ไม่เปิดเผยชื่อก็บอกกับสื่อว่าพิธีวิปหาน์นี้นะครับที่จัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีแขกมารับเชิญชื่อดังมาจํานวนมากเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์อันทรงอํานาจของการเติบโตสู่เวทีระดับโลกของอินเดียครับ และระบุได้ว่าการมาของแขกผู้ทรงเกียรติเหล่านี้เนี่ยเน้นย้ำถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจการเมืองความทรงภูมิปัญญาและวิทยาศาสตร์ของอินเดียด้วยครับครับทั้งนี้อัมบานีนี้นอกจากเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในเอเชียนะครับยังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้จัดงานปาร์ตี้แบบ หรูหรานะครับโดยเฉพาะเมื่อจัดงานให้กับลูกตัวเอง3คนนะครับได้แก่อากาชอิชาและอนันตันครับซึ่งบ่อยครั้งเนีมีคนดังๆค่าตัวหลักล้านในวงการบอลิวูดมาร่วมงานนะครับแล้วก็มีศิลปินระดับนานาชาติมาทําการแสดงด้วยครับ รอยเตอร์ระบุว่าไม่มีข้อมูลว่างานแต่งของอนันต์และราดิกา้าใช้เงินไปเท่าไหร่แต่งานนี้ถือเป็นการจัดงานสังคมที่เรียกว่าทุ่มทุนสร้างที่สุดเท่าที่อัมบานีเคยทํามานะครับภาพจะเป็นภาพของตัวเจ้าบ่าวนะครับกำลังแต่งเครื่องทรงเพื่อจะเข้าพิธีนะฮะใช่ครับก็เรียกว่าเครื่องประดับประดาต่างๆรวมถึงเครื่องแต่งกายก็ดูแล้วก็อผมรู้สึกว่า เฉิดฉายเจิดจรัสนะครับใช่ครับแต่อย่างไรก็ตามครับความหรูหรานี้ก็นํามาซึ่งคําถามเช่นกันครับคุนพรัตับโดยโทมัสไอแซคนักการเมืองฝ่ายค้านของอินเดียก็แสดงความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าในทางกฎหมายมันก็อาจจะเป็นเงินของเขานะครับแต่ว่าการใช้จ่ายอย่างโอ้อวดแบบนี้เป็นบาปต่อพระแม่ธรณีและเหล่าคนจนครับนี่คือคาพูดของโทมัสไอแซคนะครับโดยงานแต่งงานครั้งนี้ถูกจัดประเภทให้เป็นงานสาธารณะครับจึงทําให้พื้นที่ย่านธุรกิจของนครมุมไบเนี่ย ต้องเจอกับการปิดถนนเป็นระยะระยะถึง4วันนะครับสืบเนื่องจากผู้ที่มาร่วมงานจํานวนมากครับ,รบจนนํามาซึ่งความไม่พอใจของคนในพื้นที่<อ>ที่ปกติเนี่ยก็เป็นเมืองใหญ่นะครับแล้วก็เผชิญปัญหาการจราจรติด<อ>ขัดอยู่แล้วนะครับคบโมฮัมหมัดฮุสเซนีช่างเย็บผ้าในนครมุมไบกล่าวกับรอยเตอร์ว่าเราเห็นอะไรที่งานแต่งงานนั้น เราเห็นว่าคนรวยใช้เงินทองไปกับการแต่งงานยังไงและคนดังๆก็เข้ามาร่วมงานซึ่งก็เป็นเรื่องดีแต่ในขณะเดียวกันคนก็ควรมาทบทวนถึงสภาพของคนยากจนด้วยเพราะในขณะที่พวกเขากําลังใช้เงินกันเป็นล้านคนจน ก็กำลังดิ้นรนหากินนะครับเรามีข้อมูลตรงนี้นะครับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา AP รายงานผลการศึกษาของ World Inequality Lab ที่พบว่าคนจํานวน1%ของอินเดียนั้นถือครองความมั่งคั่งมากกว่า40%ของประเทศครับในขณะที่ประชากรครึ่งล่างครอบครองความมั่งคั่งอยู่ที่6%ก็คือคนจํานวนมากครอบครองทรัพย์สิน จำนวนน้อยเหลือเกินเพราะรว่าอินเดียตอนนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะสุดโลกคือแซงหน้าจีนไปกว่าพันสามรล้านคนหปอร์ซก็คือไม่ถึง13ล้านอสิล้านคนโดยประมาณครับรวมถึงตัวเลขของจํานวนมหาเศรษฐีหรือว่า เศรษฐีที่เกิดเกิดใหม่ในอินเดียก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ,รบอ,อย่างไรก็ตามง,งานนิวาครั้งนี้เนี่ยมีการอรารักขาแขกรับเชิญอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าแต่และคนก็หึงดังแล้วก็มีความสําคัญมีชื่อเสียงเหลือเกินนะครับและก็จํากัดจํานวนสื่อมวลชนให้เข้าไปเก็บภาพและวิดีโอด้วยครับทำให้ข้อมูลของสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในนี่ค่อนข้างจําจกัดนะครับก็รับรู้ได้จากเพจ Facebook ของรวยและแอนน์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผู้มีชื่อเสียงในวงการบลิวบูลที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับ ทังนี้ครับพิธีองค์คนสมรสนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่การพรีเวดดิ้งในเดือนมีนาคมวันนี้พวกเราเคยรายงานความรุ่มรวยมาตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนกันนะครับที่ตอนนั้นยมีผู้เข้าร่วมงานหนึ่งพันสองร้อยคนแล้วก็มีการแสดงของนักร้องรีฮันน่าครับม,มาจับไมร้องเพลงด้วยครับซึ่งก็ตามมาด้วยการล่องเรือหรูในยุโรปด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวของคนที่มีฐานะมั่งคั่งที่พวกเราก็เอารายงานนําเสนอกันให้ชมให้ฟังกันครับก็ดูไว้เป็นเจะบกทหาอางก็ไม่เชิงเป็น รับรู้ไว้ว่ามีคนรวยอย่างนี้อยู่ที่เขาจัดงานทุ่มเทเงินกันได้ก็เป็นตั้งคําถามอย่างที่ในรายงานข่าวนะครับว่าแล้วคนจนที่เหลือละ่ะไม่ต้องมองเขาหรืออย่างไรนะครับก็มาฝากกันในสุดสตาร์กับวีเวไทยในวันนี้นะครับครบพิ่ทุกกระบวนความแล้วก็พักผ่อนกันอย่างเต็มที่แล้วกับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมนราชเฉลิมมงคลและผมเยี่ยมยุสธิฉายาต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ